ครับปู่ฤาษีนารอดนะครับผมและทีมงานนะครับลูกหลวงพ่ออู่ทองนะครับผมวันนี้นะครับพวกพี่ในหลายทีมงานครับผมพี่บอลด้วยนะครับพี่บอลที่กองนะครับฮะตอนที่กองมาตียางโกนมาหลังเครื่องเสียงด้วยนะพี่รายงานตัวหน่อยตียางโกนกับพี่บอลแล้วก็เด็กราชบุรีลูกหลวงพ่อเพชรศิลป์บุรีครับไอ้เชิงราชบุรีมาหลังเครื่องเสียงด้วยครับผมเฮ้มาทางนี้ทางนี้ถูกพระเด็กบุคโลนั่นแหละเด็กตีตะพานกรุงเทพชุมชัยฤทธิ์ชุมชัยฤทธิ์เขาบอกความโขนบ้านเราเป็นที่รู้จักของชาวโลกครับนี่มังกรราชบุรีนะเดินทางมาเนี่ย